ต่อจากนี้ให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับทุกๆคนนะจ๊ะทำให้สบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะท่านั่งที่แนะนำไปนี้เป็นท่านั่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากพระธรรมกายภายในเพราะฉะนั้นศึกษาไว้ให้ดีนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่เมื่อเราเข้าใจแล้วเวลากลับไปที่บ้านจะได้นำวิธีนั่งที่ถูกต้องนี้ไปทำต่อแต่ถ้านั่งท่านี้ใหม่ๆยังรู้สึกไม่ถนัดจะตั้งขัดสมาธิชั้นเดียวก็ได้ให้อยู่ในอริยบทที่มีความรู้สึกว่าสบายหลับตาก็เช่นเดียวกันต้องหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับให้สังเกตเวลานอนหลับเราไม่ได้บีบหัวตาไม่ได้กดลูกในตาหลับตาเฉยการทำสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันหลับเฉยๆเมื่อหลับตาแล้วก็ให้ทำใจต่อจากนี้เป็นเรื่องของการปรับใจทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้มีเรื่องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดปล่อยวางไปชั่วขณะที่เราจะเจริญภาวนาทำใจให้เข้าถึงสมาธิภายในปลดปล่อยวางทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะให้สบายท่านที่มาใหม่ก็สังเกตดูว่าท่านั่งเราสบายไหมใจเราปลอดโปร่งไม่มีเครื่องกังวลใจแล้วหรือยังให้สังเกตดูนะให้สังเกตตรงนี้ให้ดีเพราะการเข้าถึงสมาธินั้นกายและใจนั้นต้องสบายกายสบายใจปลอดโปร่งถึงจะเข้าถึงสมาธิได้สัมมาสมาธินี่มีอนิสงส์ใหญ่และผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอนิสงส์ของการทำสัมมาสมาธิ
จะได้รับประโยชน์อย่างน้อยก็5ประการคือประการแรกได้ความสุขในปัจจุบันประการที่2ก็ได้ฌานสมาบัติประการที่3ได้วิปัสสนาประการที่4ก็ได้นิโรธสมาบัติประการที่5ได้พบอันวิเศษได้พบอันวิเศษ5อย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อที่เกิดจากการทำสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในนั่นเองให้ใจหยุดนิ่งถูกส่วนใจที่แวบไปแวบมาเนี่ยเอานำกลับเข้ามาสู่ภายในให้หยุดที่นิ่งไปใจหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นเข้าถึงความสว่างเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วมันจะสว่างมันจะใสและความสว่างนั้นเห็นได้สัมผัสได้มีความใสและก็มีความสุขภายในเป็นความใสความสว่างและความสุขที่มาพร้อมๆกันเมื่อใจเราหยุดนิ่งดีแล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์หรืออนิสงส์ข้อแรกที่เราจะได้รับจากการทำใจให้หยุดนิ่งหรือสัมมาสมาธินี้ก็คือความสุขที่แท้จริงตั้งแต่สุขเล็กน้อยสุขพอประมาณกระทั่งถึงความสุขอย่างยิ่งความสุขก็แปลว่าความสบายกายสบายใจใจของเราจะมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆมีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอยากจะอยู่กับตรงนี้ไปนานๆความสุขนี่เป็นรากฐานของชีวิตทั้งมวลของชีวิตทุกระดับความสุขคือสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาพระพุทธภาคเจ้าตรัสว่าสุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายมีความปรารถนาอย่างยิ่งก็คือความสุขสุขจากการได้เห็นสุขจากการได้ยินสุขจากการได้ลมดมกลิ่นสุขจากการได้ลิ้มรสสุขจากการได้สัมผัสสุขจากการนึกคิดต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่ไหลผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้ง6นั้นคืออยากเห็นภาพสวยๆงามๆดูแล้วสบายใจสบายตาสบายใจอยากได้ยินเสียงเพราะๆฟังแล้วกระลื่นหูสบายหูสบายใจอยากได้กลิ่นที่หอมๆดมแล้วก็ชื่นอกชื่นใจสบายใจอยากได้ลิ้มรสอาหารอร่อยรสชาติอร่อยดื่มเข้าไปแล้วก็สบายใจอยากได้สัมผัสของที่นุ่มนวลนุ่มนิ่มนุ่มนวลสัมผัสแล้วสบายกายสบายใจอยากนึกคิดที่คล่องแคล่วปลอดโปร่งนึกคิดอย่างนั้นแล้วก็สบายอกสบายใจนี่คือความปรารถนาของมนุษย์แต่รวมสรุปแล้วก็จะไปลงอยู่ที่ใจจะเห็นก็ดีได้ยินได้ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็ไปรวมลงที่ใจเพราะฉะนั้นจะมีคำที่เราเคยได้ยินว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจใจเป็นที่รวมของทุกสิ่งเหมือนแผ่นดินก็เป็นที่รวมของต้นไม้รากไม้ภูเขาลอกกาทะเลเป็นที่รวมของน้ำจากห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆเหล่านั้นใจก็เป็นที่รวมของทุกสิ่ง
ที่มาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมารวมอยู่หมดเป็นที่รวมอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องการอย่างแท้จริงก็คือความสุขแต่ความสุขที่มนุษย์ได้สัมผัสตามรสนิยมเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงบางครั้งท่านก็เรียกว่าความเพลินๆความเพลินดูอะไรเพลินๆไปดูป่าดูเขาดูชายทะเลดูภาพสวยๆดูเพลินๆไปแล้วให้มันลืมเรื่องราวของความทุกข์ไปชั่วคราวกลับมาแล้วก็ลืมหมดแถมเหนื่อยซะอีกนั่นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงจะลิ้มรสอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีรสนิยมใหม่เขาดื่มไวน์กันไวน์วอดเขาจะเรียกว่าไวน์อะไรก็ไม่ทราบหลวงพ่อบอกมันชื่อไวน์วอดให้มันมึนๆทึมๆลืมเรื่องราวอะไรไปโชว์คราวสนุกสนานกันไปเนี่ยแต่ถ้าหากเรามีประสบการณ์ภายในนะจ๊ะปัจจัยเราหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายของเรานี่เราจะพบอารมณ์ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจออารมณ์ของใจที่โล่งโปร่งเบาสบายใจขยายกว้างขวางไปยังไม่มีขอบเขตเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากที่เคยเจอไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่มึนไม่ซึมไม่ทึมไม่มีตื่นเต้นไม่มีได้มีเสียเหมือนเล่นการพนันตื่นเต้นมีได้มีเสียแต่นี่เป็นอารมณ์ที่ปราณีตละเอียดแตกต่างกันทีเดียวหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอารมณ์ดีอารมณ์สบายกันทั้งวันทั้งคืนจิตใจเบิกบานแช่มชื่นนี่คือความสุขซึ่งเป็นอนิสงส์หรือประโยชน์ข้อแรกที่จะได้จากการทำสมาธิเวลาใจมันสุขแล้วนี่จะคิดอะไรมันก็คล่องจะพูดจะทำอะไรมันก็สะดวกสบายเพราะว่าแหล่งที่มาของความคิดภายในเนี่ยมันบริสุทธิ์สะอาดเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความสุขสบายความบริสุทธิ์มันกลั่นให้ความคิดของเราบริสุทธิ์คิดแต่เรื่องที่จะดีๆพูดก็ดีๆทำก็ดีๆไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมีความสุขสบายตลอดเลยนี่เป็นประโยชน์ของการทำสมาธิซึ่งใครๆก็ทำได้ถ้าอยากได้ความสุขชนิดนี้และอารมณ์ชนิดนี้นี่เป็นทุกสิ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาถ้าได้อารมณ์ตรงนี้ใจที่เป็นสมาธิมีอารมณ์ปลอดโปร่งเบาสบายมีความสุขภายในเนี่ยจะเรียนรู้ก็ง่ายจำก็คล่องสอบก็สะดวกรู้แจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็จะครองเรือนด้วยสันติสุขขจัดข้อขัดแย้งภายในที่มีอยู่กันในครัวเรือนจะทำงานก็จะสะดวกมีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรจะนึกคิดอะไรก็ทะลุปลุกโปร่งมาไปหมดปัญหาอะไรมันก็แจ่มแจ้งเพราะใจมันใสใจมันสบายจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเป็นสมาธิใสสว่างบริสุทธิ์มีความสุขภายในถ้าเรากำความสำเร็จเอาไว้ถึงล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวถ้าจะแตกต่างจากที่เราเคยเจอมาก่อนนี่คือความสุขที่เราจะได้รับเป็นเบื้องต้นเป็นอนิสงส์เล็กๆน้อยๆที่จะได้จากสมาธิถ้าใจเราหยุดแนบแน่นเข้าไปเรื่อยละเอียดลงไปตามลำดับ
จหยุดนิ่งสนิทแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินเห็นดวงธรรมใสแจ่มเห็นกายภายในใสแจ่มติดตลอดเวลาไม่ว่าจะหกขมิ้นตีลังกาไงก็ยังเห็นกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมมรูปพรหมอยู่ภายในตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ฌานสมาบัติกายมนุษย์ละเอียดเป็นปฐมฌานกายทิพย์ก็ทุติยฌานพรหมกตติยฌานอรูปพรหมก็จตุติฌานเลื่อยไปถึงอรูปสมาบัติเห็นชัดใสแจ่มเราจะเห็นกายภายในนะซ้อนอยู่ภายในเข้าถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายภายในทีเดียวการที่ได้ฌานสมาบัตินี้นอกจากได้ความสุขภายในแล้วเนี่ยยังได้ความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นใจเราจะเกลี้ยงเกลาจะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้แจ้งเพิ่มขึ้นเพราะว่าใจเราใสใจเราจะสว่างดวงตามนุษย์นี่มีขอบเขตจำกัดของการเห็นจะเห็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่จะเห็นอย่างจำกัดแต่ว่าเมื่อไรที่เอาแว่นขยายมาส่องเราก็จะเห็นได้มากขึ้นแตกต่างจากที่เราเห็นด้วยตามนุษย์ธรรมดายิ่งแว่นขยายนั้นมีกำลังขยายมากๆเราก็จะยิ่งเห็นได้มากเห็นได้มากแค่ไหนก็มีความรู้ได้กว้างขวางขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นการเข้าถึงฌานสมาบัติภายในถึงการมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมก็เหมือนเรามีเลนส์ของใจที่ซ้อนกันอยู่ภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมเป็นเลนส์ใจที่ซ้อนกันทำให้เรามีกำลังขยายมองเห็นเรื่องราวของชีวิตเราไปตามความเป็นจริงทั้งในอดีตก็ดีของเราก็ดีอนาคตปัจจุบันของผู้อื่นก็ดีเนี่ยแทงทะลุหมดไปตามกำลังของความบริสุทธิ์ของกำลังขยายของเลนส์ใจที่บริสุทธิ์นี่เราจะได้ฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นเป็นอนิสงส์หรือประโยชน์ข้อที่สองที่เราจะได้จากการทำสัมมาสมาธิประโยชน์ข้อที่สามก็คือได้วิปัสสนาวิปัสสนานี่มันแปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นได้แตกต่างจากดวงตาธรรมดาเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างตามนุษย์เรานี่เห็นอะไรนี่มันก็ถูกบ้างผิดบ้างซึ่งหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเชือกที่เปียกน้ำถ้าอยู่ในที่สลัวนี่เรามองเห็นอะไรยาวๆนี่อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูได้แต่เมื่อไหร่เราดึงออกมาสู่ที่แจ้งสู่ที่สว่างก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอ๋อนี่มันเชือกเปียกน้ำไม่ใช่งูความสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่างๆมันก็หายไปเพราะเห็นไปตามความเป็นจริงวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นได้แตกต่างจากตามนุษย์ตาของกายทิพย์ตาของพรหมตาของอรูปพรหมแตกต่างจากที่เขาเห็นกันอยู่เมื่อเขาเห็นไปถึงไหนความรู้ของเขาก็ไปถึงที่นั่นเพราะความรู้ของเขามันยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากการเห็นมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่วิเศษยังไม่แจ้งยังไม่ต่างเพราะฉะนั้นเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นรู้ถึงไหนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นว่ามันสมบูรณ์จริงๆแล้วยังมีการรู้ความเห็นที่แตกต่างจากนี้ที่สมบูรณ์กว่าคือการรู้เห็นได้โดยธรรมกายโดยธรรมจักขุธรรมจักขุคือดวงตาธรรมของพระธรรมกายกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายของสรณะที่พึ่งภายในนั้น
เห็นแตกต่างจากดวงตาต่างๆแล้วก็มีญาณทัศนะอย่างรู้ได้กว้างไกลกว่าดวงตาที่สรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามจะเป็นตาของมนุษย์ก็ดีตาทิพย์ก็ดีตาพรหมหรืออรูปพรหมก็ดีมันจะเห็นได้แตกต่างกว้างไกลกันออกไปเพราะดวงตานั้นเป็นดวงตาที่เห็นได้รอบตัวเห็นได้ทุกทิศทุกทางทั้งในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงและเป็นความจริงของพระอริยะเจ้าไม่ใช่ความจริงของปุถุชนธรรมดาในความเห็นเป็นอย่างนั้นดังนั้นอาจจะได้เห็นด้วยธรรมจักขุรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายเห็นปกติแล้วก็เห็นเพียงสั้นๆแคบๆเช่นเราเห็นว่าเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอนบางพวกเห็นอยู่แค่นี้จริงๆเห็นสั้นๆพวกที่เห็นไกลกันนี้ก็ยังเห็นว่าเออเกิดไปแล้วเนี่ยไปรวมอยู่ในสถานที่ที่มีอายุยาวนานจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นอมตะเป็นนิรันดรอย่างเช่นเห็นว่าสวรรค์นี่เป็นนิรันดรเห็นพรหมเป็นนิรันดรเห็นพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายแต่ธรรมจักขุเห็นเกินไปกว่านั้นว่าไม่ใช่ไอ้นั่นมันชั่วคราวแต่ว่ายาวนานเท่านั้นเองอยู่ตรงนั้นยังชั่วคราวแต่ว่าระยะมันยาวนานนานจนกำหนดไม่ได้ด้วยความรู้แจ้งเรายังไม่พอแต่ธรรมจักขุของธรรมกายนั้นรู้แจ้งได้ไกลกว่านั้นว่าตรงนั้นชั่วคราวแต่ตรงที่ท่านกำลังอยู่นี้ถาวรเห็นชั่วคราวกับถาวรได้อย่างชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสสนานี้จะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายถึงธรรมกายภายในถึงพระธรรมกายพระในตัวรู้แจ้งเห็นแจ้งจึงจะเกิดนี่คือได้วิปัสสนาเป็นประโยชน์และอานิสงส์ข้อที่3ข้อถัดไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้าคือการได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคามีได้เป็นพระอนาคามีจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะใจท่านไม่มีเครื่องเหนี่ยวรั้งกิเลสไม่หุ้มห่อไม่มีอะไรผูกพันความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆละลายหายสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปหมดแล้วมีแต่กายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์แจ่มกระจ่างตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาใจไปเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านจึงเข้านิโรธสมาบัติได้นิโรธแปลว่าดับก็ได้แปลว่าหยุดก็ได้นิโรธะหยุดคือใจหยุดนิ่งอย่างดีแล้วหยุดจากความอยากทั้งมวลเมื่อหยุดก็สว่างเมื่อสว่างก็เห็นเมื่อเห็นก็รู้พอรู้ก็หลุดใจหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริสุทธิ์สว่างเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในนี่เป็นอานิสงส์หรือประโยชน์ข้อที่4ส่วนข้อที่5คือภพอันวิเศษก็ได้แก่อายตนะนิพพานเป็นภพที่วิเศษกว่าภพใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในอายตนะนิพพานมีแต่พระธรรมกายล้วนๆมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะที่กำลังคับบัญชาครอบงำอยู่มีแต่ผู้รู้อย่างนี้ทั้งนั้นบริสุทธิ์ล้วนๆธรรมกายล้วนๆปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานในภพอันวิเศษเพราะฉะนั้นอย่างน้อย5อย่างนี้คืออานิสงส์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำสัมมาสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในมรรค8ประการและเป็นประการสุดท้ายที่สำคัญ
เรียนกันทำไมสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเรื่อยมาเลยแล้วก็มาลงสัมมาสมาธิตรงนี้แหละสัมมาสมาธิตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะเข้าถึงอานิสงส์5อย่างดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจทำใจให้เป็นสัมมาสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในให้ได้นะจ๊ะวิธีการทำสมาธินั้นไม่ยากอะไรวิธีการทำให้ใจเข้าถึงสมาธินั้นไม่ยากเป็นวิธีง่ายๆเพราะปกติเราก็มีสมาธิกันอยู่แล้วคือใจจรดจดจ่อไปในเรื่องราวต่างๆแต่ว่ายังไม่เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้อานิสงส์5อย่างแต่ถ้าสัมมาสมาธินั้นคือการนำใจกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งภายในใจหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบว่าประกอบไปด้วย4อย่างคือความเห็นอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่ง4อย่างรวมหยุดรวมเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าใจเอาถึง4มารวมกันเรียกว่าใจแต่ถ้าพูดอย่างนี้นี่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องกันเอาเป็นว่าเอาความนึกคิดทั้งมวลมาทำความรู้สึกอยู่ภายในตัวของเราตรงฐานที่ตั้งของใจตรงฐานที่ตั้งของใจของเราเมื่อพูดถึงฐานที่ตั้งของใจเราก็จะต้องศึกษาต่อไปว่าฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาที่หัวตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเรากึ่งกลางศีรษะสมมุติกระโหลกศีรษะเราไม่มีมันสมองเอามันสมองออกเป็นที่โล่งว่องว่างกึ่งกลางกระโหลกที่ระดับเดียวกับหัวตาตรงนั้นแหละเรียกว่ากลางกักศีรษะเป็นฐานที่สามฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกสมมุติปากช่องคอเรากลมเหมือนปากถ้วยแก้วนะจ๊ะกึ่งกลางปากถ้วยแก้วหรือปากช่องคอตรงนั้นแหละฐานที่5ฐานที่6อยู่ในกลางท้องกลางกายของเราระดับเดียวกับสะดือสมมุติเราเอาเส้นได้2เส้นมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7ก็ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือให้เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งหมด7ฐานนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ฐานที่1ที่ปากช่องจมูกฐานที่2หัวตาเปล่าตาฐานที่3กลางกักศีรษะฐานที่4เพดานปากฐานที่5ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6กลางท้องกลางกายระดับเดียวกับสะดือฐานที่7ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือนั่นละฐานที่7 7ฐานนี้เป็นทางเดินไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกของตัวเรานั่นแหละพูดง่ายๆแล้วก็ของทุกๆคนด้วย7ฐานนี้ต้องศึกษาไว้ให้เข้าใจนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่
เวลาเรามาเกิดนี่เราเข้าทางฐานที่หนึ่งนะปากช่องจมูกเรื่อยมาเลยเข้ามาที่ปากช่องจมูกของบิดาแล้วมาอยู่กลางกายบิดาตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็บังคับบิดาให้คิดถึงมารดาเพื่อที่จะประกอบธาตุธรรมหยาบกันเมื่อประกอบธาตุธรรมหยาบกับมารดาตกศูนย์เข้าพอดีก็เดินทางออกกายละเอียดนั่นแหละกายทิพย์นั่นก็เดินทางออกไปตามฐานตั้งแต่7 6 5 4 3 2 1เรื่อยไปเลยแล้วก็เข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานเช่นเดียวกันแล้วก็ไปหยุดที่กึ่งกลางกายของมารดาอยู่กลางธาตุธรรมหยาบที่ประกอบกันมันดูดเข้าหากันเลยประกอบกันพ่อแม่ลูกพ่อแม่มีธาตุธรรมหยาบธาตุหยาบๆธรรมหล่อเลี้ยงรักษาไว้ส่วนของลูกนั้นคือกายละเอียดเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ห่อหุ้มในธาตุหยาบอยู่กึ่งกลางกายธาตุหยาบพอดีกึ่งกลางธาตุหยาบของบิดามารดาในเวลามาเกิดมากันอย่างนี้นะแล้วก็เจริญเติบโตด้วยอาหารหล่อเลี้ยงของมารดาเรื่อยมาเลยส่วนเวลาไปเกิดเวลาตัวเราจะตายเนี่ยมันก็ไปสวนทางกันตั้งแต่เวลาตาเหลือกค้างชักขึ้นมาเพราะทุกขเวทนาบีบคั้นก็จะถูกดึงดูดมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็ตกสู่ไปฐานที่หกถอยหลังเลื่อยไปเลย5 4 3 2 1ออกจากฐานปากช่องจมูกของร่างกายหยาบเราเนี่ยแล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินทั้งเจ็ดฐานนี่ท่านที่มาใหม่รู้จักไว้นะจ๊ะเป็นสิ่งที่สำคัญไปเกิดมาเกิดเดินสวนทางกันอย่างนี้นะที่นี่มีอีกทางหนึ่งซึ่งค้นพบโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางสายกลางภายในว่าแต่เข้าถึงทางสายกลางภายในตรงนี้แล้วจะไปสู่อายตนะนิพพานจะหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะที่บังคับบัญชาครอบงำมาตลอดทำให้มีความทุกข์ทรมานเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็ตามมีทุกข์ทั้งนั้นหรือจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ในโลกสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์จะไปเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมก็ยังเป็นทุกข์แต่ทุกข์ก็ลดลงไปเรื่อยๆยังไม่พ้นจากทุกข์แล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็วนเวียนกันอีกอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีหนทางหนึ่งอยู่ในกลางกายตรงนี้ของทุกๆคนเลยคือทางสายกลางที่เริ่มต้นตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อใจหยุดกันไปตรงนี้ถูกส่วนเข้าพอใจหยุดเข้าพอถูกส่วนก็จะหลุดพ้นจากหยาบสิ่งที่เขาบังคับให้ติดอยู่ที่หยาบมีความรู้แคบๆของหยาบก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมซึ่งเป็นของละเอียดภายในแล้วก็จะไปพบชีวิตที่ประเสริฐเป็นชั้นๆเข้าไปเลยซ้อนกันอยู่ภายในพบกายภายในอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ซ้อนกันอยู่ภายในมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแล้วก็กายธรรมกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะอย่างแท้จริงนี่อยู่ภายในเนี่ยหัวใจเราหยุดนิ่งสนิทที่กึ่งกลางกายตรงฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญสำคัญมากนะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดนี่สำคัญหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านว่าไว้อย่างนี้ถ้าอยากจะไปเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าอยากจะไม่เกิดก็เดินในเข้าไปฟังยากสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ
ถ้าอยากจะไปเกิดก็เดินนอกออกไปก็คือส่งใจไปเรื่องราวต่างๆข้างนอกที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสถูกต้องอะไรอย่างนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งไปเรื่อยเปื่อยไปเลยเรื่องราวคนสัตว์สิ่งของวนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นวกวนกันไปเรื่อยถ้าจะไปเกิดท่านว่าอย่างนั้นนะส่งไปข้างนอกไปเรื่อยไปเลยถ้าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในเข้ามาเดินเข้าไปข้างในคือทำใจหยุดใจหยุดนี่แหละเป็นวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ครอบงำเราครอบงำให้เรามีทุกข์ให้เรามีอุปสรรคให้เรามีใจที่ไม่มีคุณภาพทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยมันบังคับเราอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปทีเดียวเนี่ยบังคับกันเป็นชั้นๆกันไปเลยตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถูกบังคับกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายถูกบังคับหมดเลยกายแม้กระทั่งกายทำโคตรภูปโสดาสกิทาคานาคาถูกบังคับหมดยกเว้นกายทำอรหัตกายทำพระอรหันต์นั่นแหละกายทำอรหัตนั้นไม่ถูกบังคับแล้วจะเข้าถึงได้จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาบังคับได้หยุดอย่างเดียวเท่านั้นเอาใจเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางแล้วก็หยุดตรงฐานที่เจ็ดที่เดียวเท่านั้นหยุดตรงนั้นหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยพอถูกส่วนเดี๋ยวมันก็หลุดเข้าไปเรื่อยๆหลุดพ้นไปเห็นไปรู้เรื่องไปอย่างนี้ไปตามลำดับเข้าไปเรื่อยๆเลยเป้าหมายก็ต้องการให้เขาถึงกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เขาบังคับบัญชาครอบงำเอาไว้ได้นั่นคือเป้าหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ท่านที่มาใหม่ให้เข้าใจวิธีการที่เราจะทำสมาธิให้ได้รู้เรื่องราวของประโยชน์ของการทำสัมมาสมาธิแล้วก็วิธีการก่อนที่เราจะประกอบบุญใหญ่ทำความเข้าใจอย่างนี้สักหน่อยนะจ๊ะส่วนท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอนะท่านเข้าใจกันอย่างดีแล้วแล้วก็กำลังลงมือปฏิบัติกันอยู่ในขั้นปฏิบัติส่วนท่านที่มาใหม่อยู่ในขั้นปริยัติส่วนท่านที่มาสม่ำเสมออยู่ในขั้นปฏิบัติคือลงมือทำกันแล้วและก็บางท่านอยู่ถึงขั้นปฏิเวทแล้วคือมีประสบการณ์ภายในได้เข้าถึงดวงธรรมได้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่ผมลูกผมกระทั่งถึงกายธรรมถึงกายธรรมก็มีมากมายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นก็เยอะแยะแล้วเหลือแต่ท่านที่มาใหม่ที่มาช้าไปหน่อยเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายภายในพญามารเขายังบังคับบัญชาอยู่ตรึงเอาไปติดในเรื่องราวที่ไม่ได้เรื่องในราวอย่างนั้นแต่วันนี้บุญบันดาลได้เดินทางกันมาเนี่ยมาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะได้หมดเวรหมดกรรมหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะกันสักทีหนึ่งหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากคือผลของกรรมหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากคือผลที่จะส่งกันต่อไปในภพชาติกันต่อกันไปเพราะฉะนั้นหลักใจคือทำให้หมดกิเลสนี่เป็นเรื่องหลักนะจ๊ะบางคนบอกมีกรรมมากแต่ไปใช้วิธีทำกันอย่างอื่นนะไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตอะไรกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นทำอย่างไรมันก็ไม่หมดกรรมแต่ก็ดีหน่อยก็ได้บุญบ้างพอเป็นเชื้อที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าถึงความหมดกิเลสเพราะฉะนั้นต้องจำไว้นะจ๊ะหมดกิเลสจึงจะหมดกรรมหมดกรรมเมื่อไหร่ก็หมดวิบากคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ต้องหมดกิเลสก่อนกิเลสจะหมดได้นั่นอยู่ที่การทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งถ้าไม่หยุดนิ่งเขาก็บังคับได้บังคับก็ยังอยู่ในครอบงำเขายังหลุดพ้นไม่ได้จะหลุดได้ต้องหยุดอย่างเดียวเนี่ยเอาใจนะหยุดกลับมาสู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปจะสอนวิธีทำสมาธิอย
อย่างง่ายๆให้กับผู้ที่มาใหม่เพื่อที่จะได้จำได้และไปทำต่อที่บ้านเอานะจ๊ะวิธีทำใจให้เข้าถึงสมาธิง่ายๆก็เอาใจของเรานะจ๊ะมาหยุดมานิ่งมานึกคิดอยู่ที่กลางกายฐานที่7ในกลางท้องจำง่ายๆว่ากลางท้องนะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่ไม่ต้องถึงกับกังวลว่าจะต้องไปนั่งเล็งนั่งวัดกันว่ามันตรงไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะฐานที่7จริงๆเนี่ยเวลาเราจะเข้าถึงจริงๆต่อเมื่อใจมันหยุดแล้วถึงจะเห็นว่าออกมันตรงพอดีแต่ตอนที่ใจเรายังไม่หยุดเรายังเริ่มต้นอยู่นั่นน่ะให้เราสมมุติเอาคาดคะเนเอาว่าเราจะเอาใจมาอยู่ในกลางท้องตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7แล้วก็ทึกทักเอาคาดคะเนเอาแต่จะได้ไม่ต้องสงสัยหรือกังวลว่ามันตรงฐานที่7มั้ยจำง่ายๆว่าเอาใจมาตั้งไว้กลางท้องนะจ๊ะแล้วก็หาเครื่องหมายซะหน่อยมันจะได้มีที่ยึดที่เกาะของใจนะเครื่องหมายนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนเอาไว้ให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราที่ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้นะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาถ้าพูดง่ายๆก็คือให้นึกถึงดวงแก้วใสๆกลมๆโตเท่าแก้วตาหรือจะโตใหญ่กว่านั้นถ้ากลัวเล็กไปก็นึกเอาแต่กำหนดก็คือนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆที่โตแก้วตานะที่ใสเหมือนกับเพชรนะจ๊ะทุกคนคงเคยเห็นเพชรกันแล้วนะใสเหมือนเพชรนะหรือจะใสเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนกระจกที่ส่องเงาหน้าก็ได้หรือกระจกที่ทุบแตกแล้วโดนแสงมันใสยังไงนึกอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะหรือเหมือนน้ำแข็งที่เราเห็นอยู่นะนึกให้ใสถ้ากำหนดเครื่องหมายอย่างนี้นะกำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆคล้ายการนึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างที่อยู่ที่ปลายยอดหญ้าการนึกอย่างนั้นน่ะถ้าจะให้นึกถึงดวงแก้วเนี่ยเรานักมักจะนึกกันไม่ค่อยจะออกบางคนก็ไม่เคยเห็นดวงแก้วกลมๆแต่ให้นึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างปลายยอดหญ้าหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งเนี่ยที่ใสๆบริสุทธิ์ไม่มีขีดไม่มีข่วนคล้ายขนแมวโตเท่าแก้วตานี่ท่านสอนให้กำหนดโตเท่ากับแก้วตานะจ๊ะแต่บางคนแก้วตานี่ก็ไม่เคยสังเกตไม่เคยดูเอาเป็นว่าโตขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบแต่ก็ให้นึกเหมือนน้ำค้างบนใบบัวน้ำค้างปลายยอดหญ้าน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวใบบอนอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นน่ะนึกอย่างสบายๆตรงนี้ที่สำคัญบางคนไม่เข้าใจตรงนี้จะไปเค้นภาพจะให้ภาพดวงแก้วหรือเพชรสักเม็ดทะลักออกมาอยู่ในกลางท้องนะอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะเป็นการเห็นที่ไม่ใช้ลูกในตานะแต่ว่าเห็นได้อะลองนึกซิว่ามันเป็นยังไงเป็นการเห็นภาพในท้องที่ไม่ได้มองด้วยลูกในตาเนื้อเนี่ยเห็นภาพในท้องที่ไม่ได้มองด้วยลูกในตาเนื้อเหมือนเห็นภาพในน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวที่เราไม่ได้มองด้วยตาเนื้อแต่ภาพนั้นมาปรากฏก็ให้นึกถึงสิ่งนั้นนะจ๊ะเป็นเครื่องหมายคือที่ยึดที่เกาะที่ใจของเราเป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้ฐานที่7เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราตรงนี้เป็นฐานที่7นึกอย่างนี้นะ
นึกให้ชัดอย่างสบายสบายหลวงพ่อมีคำว่าสบายสบายต่อท้ายด้วยนึกให้ชัดอย่างสบายถ้านึกชัดแล้วปวดหัวไม่ใช่นะจ๊ะไม่ถูกวิธีนึกแล้วชัดแต่ไม่ถึงกับปวดหัวแต่ว่าตึงขมับก็ไม่ใช่นะจ๊ะนึกแล้วชัดแต่หัวคิ้วย่นเหมือนมีแม่เหล็กขั้วเนื้อใต้ดูดเข้าหากันเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่นึกแล้วตึงเกร็งไปทั้งตัวเกร็งนิ้วมือใหญ่ไหล่ในยกขึ้นเกร็งหน้าท้องอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถ้านึกอย่างสบายๆก็ต้องนึกแล้วไม่มีอาการเหล่านั้นเลยนึกแล้วสบายสบายแม้จะเห็นชัดไม่มากก็ยังสบายอยู่แม้เห็นแค่เป็นรูปเป็นร่างของดวงใสๆใสสลัวเหมือนอยู่ในที่สลัวๆก็ยังสบายใจนั่นแหละถูกวิธีแล้วนะจ๊ะตรงนี้สำคัญนึกอย่างนั้นแหละถ้าใครสามารถนึกชัดได้ทันทีเลยยิ่งดีแต่นานๆจะมีสักคนหนึ่งนึกแล้วชัดเลยแต่ส่วนมากมักจะนึกแล้วสลัวสลัวลางๆตรงนั้นล่ะถูกต้องแล้วแล้วก็เอาใจนึกถึงเครื่องหมายอย่างนั้นอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องเลยนะจ๊ะเทคนิคมันอยู่ตรงเนี้ยต้องกลางท้องเสียงดังก้องออกมาจากในกลางท้องอย่างสบายๆทำแล้วเพลินมีความรู้สึกเหมือนเล่นๆไม่ใช่นาทีเหมือนเล่นๆเพลินๆสบายสบายอย่างนี้นะอย่างนี้ถูกต้องถูกวิธีการเนี่ยนึกถึงดวงแก้วนี่หลวงพ่อพูดกับท่านที่มาใหม่นะส่วนท่านที่มาเก่าเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นองค์พระแล้วแล้วก็หยุดต่อไปดูเรื่อยไปเท่านั้นส่วนท่านที่มาใหม่ก็ลองนึกตามหลวงพ่อไปสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาไปแค่ไหนภาวนาไปจนกว่าขี้เกียจภาวนาเบื่อไม่อยากภาวนาอยากจะทำใจให้นิ่งเฉยๆดูดวงใสๆรู้สึกมันสบายสบายถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะหยุดภาวนาไปเลยและจริงๆแล้วคำภาวนามันหยุดไปเองถ้าเราเพลินต่อการนึกคิดถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกโตทะแก้วตาเพชรลูกที่ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตทะก็แก้วตาจริงๆแล้วเพชรลูกนี่เรานึกกันง่ายนะเพชรมันก็คือเพชรนั่นแหละเพชรเวลาตั้งกลางแดดมันจะมีประกายมีแสงสะท้อนออกมาใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะใสแต่นึกอย่างนี้นะนึกให้สบายแต่อย่าให้คิ้วย่นเข้าหากันนะอย่าให้มึนอย่าให้ซึมอย่าให้เกร็งหน้าท้องอย่าให้นิ้วยกนิ้วกระดกไหล่ยกอย่างนั้นไม่เอานะนึกแล้วตั้งสบายผ่อนคลายทั้งกล้ามแล้วก็ทั้งจิตใจทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะไม่ช้าเราจะสมหวังแต่ว่าการทำภาวนามันก็เหมือนการขี่จักรยานอย่างนั้นนั่นแหละใหม่ๆมันก็ขี่แล้วก็ล้มแล้วก็จับมาขี่ใหม่ขี่ใหม่ล้มอีกเข่าถลอกปอกเปิกมึงล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาจับจักรยานขี่ใหม่ทำเงินไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ช้าเนี่ยเราก็จะขี่จักรยานได้ใหม่ๆแล้วก็นึกได้มั่งฟุ้งมั่งง่วงมั่งเมื่อยมั่งมืดมั่งก็ช่างมันแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักตัวของเราเอง
เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้จักตัวของเราเลยนะว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงนี่เรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรของตัวเราเลยนะจ๊ะการทำสมาธิตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่จะนำใจของเราให้ได้เข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตของเราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงจากการทำใจที่หยุดนิ่งแล้วเราจะได้อานิสงส์5ประการนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวดังนั้นถ้าเข้าใจวิธีทำแล้วจะได้กลับไปทำที่บ้านต่อเอาใจหยุดนิ่งตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปในกลางความใสบริสุทธิ์ของเครื่องหมายตรงนั้นนะ